แล้วสิ่งที่ผมได้เห็นชอบไปแล้วน่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้อย่างน้อยก็10มาตรการแล้วก็ขอสัก3เดือนทีละ3เดือนก่อนได้ไหมนะเราต้องดูงบประมาณด้วยดูสถานการณ์ด้วยนะจ๊ะนี่เราพุ่งเป้าไปที่คนที่เดือดร้อนมากที่สุดก่อนนะเรื่องที่1ก็คือการเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ที่ถือสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคนโดยจะเพิ่มเงินจากเดิม45บาทเป็น100บาทต่อเดือน2ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละ100บาทสำหรับผู้ค้าหาบเล่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณ 5,500 คน3ช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจำนวน 157,000 คนโดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล 250 บาทต่อเดือน4คงราคาขายปลีกผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ไว้ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม5ผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันสามารถจะซื้อก๊าซได้ในราคา13บาท62สตางค์ต่อกิโลกรัม6ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยลดค่า FT ลง22สตางค์ต่อหน่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม7ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่30บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน2565หลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง 8. กำกับดูแลปรับราคาก๊าซถุงต้มในช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนายนโดยใช้กองทุนน้ำมันที่เรามีอยู่เข้าไปช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาไม่สูงจนเกินไป 9. ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33จาก 5% เหลือ 1% 10. ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จาก 9% เหลือ 1.9% และลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ลงเหลือ 42-180 บาทต่อเดือนนี่เราพุ่งเป้าไปที่คนที่เดือดร้อนมากที่สุดก่อนนะที่เหลือก็ช่วยกันนะกับรัฐบาลไปด้วยแล้วกันนะนึกถึงคนที่ยากจนคนที่ลำบากก่อนแล้วกันนะ